วิธีพับผ้าเช็ดตัวให้เป็นหมอนแบบง่ายๆมาดูกันเลยค่ะอันดับแรกเราก็ทำการพับครึ่งผ้าเช็ดตัวของเราแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็วางลงได้เลยนี่นะคะวางลงกับพื้นแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพับส่วนมุมเข้ามานะคะนี่ค่ะจัดให้เท่ากันแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราจะพลิกส่วนนี้ลงไปด้านล่างค่ะนี่เลยแล้วก็พับชายตรงนี้ขึ้นมาเลยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเราก็ทำการม้วนขึ้นมาได้เลยค่ะนี่เลยม้วนขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะแล้วส่วนปลายหรือว่ามุมตรงนี้นะคะเราจะเก็บเข้าไปตรงช่องตรงนี้ค่ะนี่นะคะตัวนี้เขาจะเปิดได้นะคะเราก็เก็บปลายส่วนนี้เข้าไปได้เลยพับเข้าไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ